ผู้ปกครองบุญปั่นมณีศักดิ์หรือภายหลังต่อมาได้เป็นแสนบุญเรืองและขุนฉิมพีเรืองบุญตามลำดับเป็นบุตรของนางยศและนางออนเกิดเมื่อประมาณปีค.ศ.1867ที่บ้านสันต้นม่วงอยู่ทางใต้บ้านแม่ดอกแดงในสมัยเด็กมีสภาพชีวิตที่ยากลำบากเนื่องจากบิดาเสียชีวิตขณะนั้นบุญปันอายุได้13ปีนางออนได้พาบุญปันและบุตรอีก2คนคือแปลงและดีย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านแม่ดอกแดงเนื่องจากเกิดการหน่ายผีเข้าใจว่านางออนและลูกๆมารับเชื่อเป็นคริสเตียนในช่วงเวลานี้จากสภาพชีวิตที่ยากลำบากดังกล่าวบุญปันต้องทำมาหารับจ้างเพื่อเลี้ยงน้องในครอบครัวมิชันนารีได้มองเห็นถึงความดีและความขยันขันแข็งจึงได้ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพแก่บุญปันนายบุญปันแต่งงานครั้งแรกกับนางจันสมคริสเตียนบ้านป่าป้องเมื่อประมาณปีค.ศ.1892มีบุตรด้วยกัน3คนคือชุ่มใจคำปันสุดใจต่อมานางจันสมเสียชีวิตนายบุญปันจึงได้แต่งงานครั้งที่2กับนางสาวยอดซึ่งเป็นอดีตครูระดับหัวหน้าของโรงเรียนสตรีมิชชั่นเมื่อปีค.ศ.1902มีบุตรด้วยกัน2คนคือนางสีมุกอินทพันธ์และนางสีทองริญญาเกิดในปี1912และปี1918ตามลำดับไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายบุญปันได้รับการศึกษาที่ไหนและอย่างไรแต่เข้าใจว่าท่านคงได้รับการศึกษาจากมิชชันนารีนายบุญปันได้รับการแต่งตั้งเป็นเฒ่าแก่คนหนึ่งในคริสตจักรแม่ดอกแดงก่อนปีค.ศ.1899คำว่าเฒ่าแก่ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นผู้ปกครองในภายหลังซึ่งตามหลักฐานทางเอกสารที่พบในปีค.ศ.1899ปรากฏชื่อเท่าแก่บุญปันครั้งแรกที่เป็นผู้แทนคริสตจักรเข้าประชุมเพรสเบเทอรี่ลาวท่านเป็นผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมในหมู่บ้านสูงพอสมควรในช่วงปีที่เกิดไข้ทรพิษระบาดในเชียงใหม่เมื่อปีค.ศ.1904ถึง1905เท่าแก่บุญปันเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการฝึกอบรมปลูกฝีจากมิชชันนารีเพื่อไปปลูกฝีให้กับชาวบ้านอีกต่อหนึ่งเมื่อประมาณปีค.ศ.1918ได้รับพระราชทานนามสกุลมณีศักดิ์และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแม่ดอกแดงต่อมาประมาณปี1931ได้เลื่อนเป็นขุนฉิมพลีเรืองบุญมีตำแหน่งเป็นกำนันตำบลป่างิ้วและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นตำบลสง่าบ้านอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีบทบาททางสังคมเป็นผู้นำคริสตจักรอีกด้วยเมื่อมีมิชชันนารีจากในเมืองมายังคริสตจักรแม่ดอกแดงก็มาพักที่บ้านของท่านเป็นประจำเท่าแก่บุญปันเป็นผู้นำคริสตจักรที่โดดเด่นโดยเฉพาะในสมัยช่วงที่มิชชันนารีไม่ค่อยเข้ามาดูแลคริสตจักรคริสตจักรก็ยังคงดำเนินพันธกิจตามปกติและมีกิจกรรมพิเศษที่โดดเด่นคือกิจกรรมด้านโรงเรียนคริสตจักรโดยผู้ที่เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนปรินซ์รอยเยลวิทยาลัยมีการเปิดสอนรูปแบบโรงเรียนอย่างแท้จริงซึ่งตั้งอยู่ที่ณอาคารโบสถ์คริสตจักรสวนดวงฤทธิ์ปัจจุบันเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นชั้นสูงสุดครูที่สอนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเฒ่าแก่บุญปันได้แก่แม่ยอดเฮือนและลูกทั้ง3คนคือครูชุ่มใจครูคำปันและครูสุดใจนอกจากนี้ในระยะหลังก็มีครูคริสเตียนจากบ้านป่าป้องเช่นครูอินแหลงโกวัลและครูอินแผ่นชัยภูมิเข้ามาเป็นครูด้วยซึ่งต่อมาเข้าใจว่าโรงเรียนคริสตจักรที่บ้านแม่ดอกแดงคงจะถูกยุบไปเมื่อประมาณปี1921ด้วยสาเหตุสำคัญ2ประการคือไม่ค่อยมีคนมาเรียนหนังสือและการเปิดโรงเรียนประชาบาลในหมู่บ้านแม่ดอกแดง
โอมาในปี1929ได้มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ผู้ที่เป็นหัวหน้าในการสร้างโบสถ์หลังใหม่คือผู้ปกครองบุญปันมณีศักดิ์ขณะนั้นมีการเปลี่ยนคำว่าเฒ่าแก่มาใช้เป็นผู้ปกครองในปี1927การก่อสร้างเสร็จสิ้นลงประมาณต้นปีค.ศ. 1931ในปีค.ศ. 1933ได้มีการเปลี่ยนชื่อคริสต์จากแม่ดอกแดงเป็นสุวรรณดวงวิทย์ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงลุงหนานสุวรรณและนายด้วงผู้เป็นปฐมบุรุษผู้ให้กำเนิดคริสต์จักรนี้และคำว่าฤทธิ์ตามคำบอกเล่าของสมาชิกมาจากชื่อของศาสนาแฮริสผู้มีบทบาทต่อชีวิตคริสต์จักรนี้อย่างแนบแน่นและยาวนานผู้ปกครองบุญปันหรือชาวบ้านเรียกติดปากว่าวิทย์ขุนสมาชิกคริสตจักรไม่มีภาพประทับใจต่อผู้ปกครองคนอื่นอย่างที่ปรากฏโดดเด่นเท่ากับผู้ปกครองท่านนี้ผู้ปกครองบุญปันมณีศักดิ์หรือขุนฉิมพลีเลืองบุญเป็นผู้นำคริสตจักรในทางสังคมที่สำคัญอีกด้วยเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกคริสตจักรในยามที่ต้องเผชิญปัญหาทุกข์ร้อนโดยเฉพาะเมื่อเกิดสงครามครั้งที่สองคริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ไม่ค่อยถูกรบกวนหรือถูกบีบคั้นจากทางราชการนักคริสตจักรยังคงมีการนมัสการในวันอาทิตย์ตามปกติในขณะที่โบสถ์อื่นๆถูกปิดทั้งนี้คงเป็นผลเนื่องจากการมีผู้นำคริสตจักรเป็นกำนันหรือเป็นคนของทางราชการด้วยจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองบุญปันมณีศักดิ์เป็นผู้นำที่โดดเด่นในสมัยช่วงมิชชั่นอาจกล่าวได้ว่าบุคคลนี้เป็นดั่งตัวแทนของมิชชันนารีในคริสตจักรท่านเป็นที่ยอมรับและจดจำของสมาชิกคริสตจักรในฐานะเป็นผู้นำคริสตจักรที่สำคัญของคริสตจักรส่วนดวงฤทธิ์อยู่เสมอมาผู้ปกครองบุญปันมณีศักดิ์เสียชีวิตประมาณปี1951รวมอายุได้84ปีเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราคือผู้ปกครองบุญปันมณีศักดิ์ผู้เป็นแบบอย่างในความเชื่อและการอุทิศถวายตัวรับใช้พระเจ้าทั้งในคริสตจักรและสังคมอย่างสุดกำลังเราขอบคุณแบบอย่างที่ท่านได้วางไว้สมควรที่เราทั้งหลายในวันนี้จะควรรักและติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าตอบสนองต่อการทรงเรียกขององค์พระเจ้าทำตามพระมหาบัญชาและพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไป